ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คณะคิสค่ะในวันนี้คณะก็มีนี่เลยค่ะเป็นบรรดาสลามนะคะที่คณะเนี่ยทำเองค่ะวันนี้คณะก็ทำสลามมาทั้งหมด5กระปุกนะคะ5กระปุก5สีด้วยกันท่านแน่สงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าคณะเนี่ยจะนำสลามทั้งหมดเนี่ยมาทำอะไรเอาละค่ะคณะบอกให้เลยละกันคณะเนี่ยก็จะเอาสลามทั้งหมดนี่นะคะมาแช่แข็งค่ะโอ้โหว้าวการแช่แข็งสลามเนี่ยจะเป็นยังไงนะใครเนี่ยเคยลองเอาสลามไปแช่แข็งบ้างคะถ้ายังไม่เคยลองเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราเนี่ยมาลองพร้อมๆกันเลยค่ะปิ้งและนี่ก็คืออุปกรณ์เสริมของคณะนะคะก็จะเป็นแม่พิมพ์ซิลิโคนรูปดาวค่ะพิมพ์ซิลิโคนนี้นะคะคณะก็ซื้อมาจากร้านไดโซค่ะราคา60บาทนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคณะเนี่ยก็จะนำสลามที่คณะทำนะคะทั้ง5กระปุกมาใส่ลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็ไปแช่แข็งกันค่ะเอาละค่ะมาลงมือทำกันเลยเริ่มที่สีไหนกันดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตึ้งเอาสีชมพูดีกว่าค่ะนี่สลามที่คณะทำเองนะคะก็เป็นสีชมพูนมค่ะสีสวยน่ารักมากๆเลยเอาละค่ะเดี๋ยวคณะนะคะก็จะใส่เจ้าสลามเนี่ยลงไปในแม่พิมพ์เลยค่ะในพิมพ์รูปดาวเนี่ยนะคะก็จะมีช่องทั้งหมด10ช่องค่ะดังนั้นเนี่ยคณะเนี่ยก็จะใส่สลามสีละ2ช่องนะคะก็จะครบ10พอดีค่ะสวยจุ้งต่อมาค่ะสลามสีม่วงต่อมาค่ะสีเขียวมิ้นสีเขียวมิ้นนี่สวยมากๆเลยนะคะคณะชอบสุดๆใส่ลงไปเลยสีเหลืองสวยมากๆเลยมาที่สีสุดท้ายนะคะก็คือสีฟ้าค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะใส่สีฟ้าลงไปเลยว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการใส่สลามทั้ง5สีลงไปในแม่พิมพ์ซิลิโคนรูปดาวนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราก็จะนำเข้าแช่ช่องฟรีซกันเลยค่ะนี่เลยค่ะคณะก็นำมาแช่ตู้เย็นแล้วนะคะก็จะแช่จนกว่ามันจะแข็งนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันอีกทีนึงค่ะปิ้งนี่เลยค่ะอันนี้คณะก็เอาออกจากตู้เย็นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คณะก็แช่ไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะก็จะได้แบบนี้เลยสีสวยมากๆเลยนะคะเอาละค่ะมาแกะเจ้าสลามเนี่ยออกจากพิมพ์กันเลยดีกว่านี่นะคะเนื่องจากมันเป็นซิลิโคนนะมันก็จะแกะออกง่ายมากๆเลยค่ะสีสวยมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสลามแช่แข็งค่ะอันนี้คณะก็แกะออกจากพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สีสวยมากๆเลยแล้วก็เป็นรูปดาวด้วยนะคะเนี่ยคณะต้องขอเตือนน้องๆก่อนนะคะว่าสลามเนี่ยกินไม่ได้นะคะก็คืออันนี้คณะก็ทดลองเอาไปแช่แข็งเฉยๆนะคะพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคณะก็เอาไปทิ้งค่ะไม่ได้นำมากินหรือว่านำมาเล่นต่อนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองจิ้มเจ้าสลามแช่แข็งกันดีกว่าก็จิ้มไม่เข้าเลยนะคะอุ๊ยแข็งมากดูน่ารักดีนะคะเนื่องจากมันเป็นกาวนะคะมันก็สามารถแบบที่จะติดกันได้นะแบบนี้เดี๋ยวถ้ามันละลายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสลามเหมือนเดิมนะคะเนี่ยมันก็เริ่มจะแบบยืดได้นิดนึงอะอันนี้เริ่มละลายแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองตัดสลามแช่แข็งกันดีกว่าเอาอันนี้แหละสีเหลืองๆเนี่ยหั่นเข้าด้วยค่ะอื้อหือนี่
สวยดีอ่ะและนี่นะคะคือเจ้าสลามที่โดนตัดค่ะมันก็เริ่มจะแบบละลายแล้วนะคะและอย่างที่บอกนะเวลามันละลายแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนสลามปกติเลยค่ะแต่ตอนนี้มันเย็นมือมากเลยอ่ะชอบค่ะแบบเย็นสีชมพูสีชมพูสวยมากเลยอ่ะชอบเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับการแช่แข็งสลามคณะเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยคงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าการแช่แข็งสลามเนี่ยเป็นยังไงส่วนตัวคณะนะคะก็ชอบมากๆเลยค่ะก็เล่นสนุกนะคะแต่ถามว่าเป็นอันตรายไหมก็ไม่เป็นอันตรายนะคะตราบใดที่เราเนี่ยไม่นำไปกินค่ะแล้วเวลาเล่นเสร็จนะคะก็ล้างมือล้างภาชนะให้เรียบร้อยนะคะอ้อขอบอกก่อนนะคะว่าภาชนะที่คณะเนี่ยนำมาทำในวันนี้ไม่ได้นำกลับมาใช้ใหม่นะคะก็จะเอาไปเล่นอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้กลับมาใส่อาหารนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะคงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะถ้าใครเนี่ยชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe คณะด้วยนะคะวันนี้คณะคงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ